โอเคก็ต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DDLC นะครับโดคีโดคีโดเจอร์เชิงลิ้นมันลิ้นมันโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โดคีโดคีลิเทเรเจอร์คลับนะครับ plus นะในเนื้อเรื่องเสริมก็ครั้งที่แล้วเราเล่นตัว respect ไปแล้วนะครับก็ได้เห็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างคนในชมรมแน่นแฟนขึ้นนะความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างโมนิกากับตัวนัสกินะโอเครอบนี้นะครับเราจะมาดูอันนี้บ้างบาลานซ์ดูซิว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะฮะไปดูกันเลยโอ้โหเพลงจบพอดีด้วยนะย่างพีคอ๋อย่างนัสกิขนาดนัสโอ้โหเพลงใครวะเนี่ยขณะที่นัสกิกำลังวุ่นวายนะครับอยู่กับการจัดตัวหนังสือการ์ตูนของเธอเนี่ยให้เข้าไปในเชลฟ์ของตู้ซายุริก็ปรากฏตัวขึ้นมาด้านหลังเธอแล้วก็โอบกอดเธอไว้สมแล้วที่เป็นสัปปะหลาดแห่งการกอดน้าอะไรเนี่ยหวัดดีชมรมวรรณกรรมเนี่ยก็เต็มไปด้วยสีสันนะครับตั้งแต่ที่นัสกิเนี่ยเข้ามาพอรวมเธอเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยชมรมนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมด4คนยูริซายุรินัสกิยูริและมอนิกาสมาชิกชมรมแต่ละคนเนี่ยในแต่ละวันนะครับก็จะแบ่งกันแชร์วรรณกรรมนะที่แต่ละคนเนี่ยสนใจที่แต่ละคนเนี่ยชอบนัสกิเนี่ยเป็นคนแรกนะครับที่จะได้แบ่งปันเรื่องความคลั่งไคล้ของเธอเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นซายุรินะครับที่จะแบ่งปันถึงความรักที่มีต่อกรอนของเธอเช่นเดียวกันกับว่าเธอเนี่ยเขียนพวกมันออกมาได้ยังไงด้วยตัวเองโมนิกาเนี่ยจะบอกนะครับถึงมุมมองความสนใจนะครับที่หลากหลายเกี่ยวกับวรรณกรรมหรอกับผมว่าเกี่ยวกับหนังสือมากกว่านะประเภทต่างก็เลยตัดสินใจที่จะพูดนะครับเรื่องราวสั้นๆของเธอเองเนี่ยในแต่ละวันแทนและสุดท้ายเนี่ยยูริก็จะคอยอธิบายนะครับถึงมุมมองของเธอเกี่ยวกับแนวแฟนตาซีแล้วก็ด้วยความช่วยเหลือของยูริด้วยความช่วยเหลือของซายุรินะครับที่คอยให้กำลังใจอยู่หลังจากสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่านะครับผ่านไปกับการพรีเซนต์ของพวกเธอมอนิกาก็เลยตัดสินใจว่าควรจะให้สมาชิกชมรมเนี่ยในอาทิตย์หน้านะครับได้ทำหาสิ่งที่พวกเขาน่าสนใจนะครับด้วยตัวพวกเขาเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมสเปนโนมัสซันซายุรินั้นก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเธอในชมรมร่วมกันกับหนังสือแฟนตาซีนะครับของยูริและตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะและในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะสนใจในการเริ่มการผจญภัยของเธอนะครับกับหนังสือการ์ตูนคอลเลกชันหนังสือการ์ตูนของนัสกินั่นเองฉันอยากจะอ่านพวกมันกับเธอจังเลยบอกฉันทีสิว่าเรื่องไหนน่าอ่านน่ะก็ถ้าเกิดคำนึงถึงสิ่งที่เธอชอบแล้วก็ฉันคิดว่าน่าจะเป็นแนวโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้มิสเตอรี่โอ้ยเป๊ะมากตาถึงนี่ว่านัสกิฉันชอบพวกนั้นหมดเลยซายุรินะครับเอื้อมมือเข้าไปหยิบหนังสือขึ้นมาสุ่มๆในเชลฟ์แล้วก็ดูหน้าปกของมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงคนนี้น่ะควรจะใส่เสื้อผ้าให้มันมากกว่านี้เหรอน่าสนใจจังเลยมัน
มันเป็นการ์ตูนแบบไหนกันเนาะนี่เธอไม่ชอบเจ้านี่งั้นเหรอขนาดตื่นตระหนกนะครับยูริก็ได้คว้าหนังสือมาจากมือของไซโอริแล้วก็เปลี่ยนมันนะครับกับอีกอันหนึ่งในเชลLet's just start something. โอเคก็ถ้าเกิดเธอไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษถ้าอย่างนั้นก็มาเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนแล้วกันนะง่ายๆที่จะแบบติดตามนะตัวไม่ถึงโดนตบหรอกโดนนัสกิกระทืบLet's start again. ก็จริงมันมีหนังสือการ์ตูนหลายเรื่องเหมือนกันนะที่ไม่เหมาะที่จะ อ่านตั้งแต่แรกแบบเริ่มอ่านนะครับสำหรับมือใหม่ฮันทิวดิจนกระทั่งแบบโอเคเข้าใจละมันก็มีหนังสือการ์ตูนหลายเรื่องเหมือนกันนะที่เริ่มต้นมาไม่ได้สนุกขนาดนั้นจนกระทั่ง 2-3 เล่มหลังเนี่ยนะครับและฉันน่ะก็จะไม่ขอให้ใครนะครับมาคอยอดทนอ่านพวกมันจนกว่าพวกเขาเนี่ยจะชอบในหนังสือการ์ตูนจริงๆฉันน่ะเชื่อมือฉันได้เลยฉันน่ะเคยจัดการกับหนังสือของยูริมาก่อนนะก็เพราะแบบนั้นแหละฉันถึงได้คิดมากยังไงล่ะถึงแม้ว่าฉันจะรู้สึกประทับใจนะที่เธอน่ะ เพ่งความสนใจนะครับให้กับหนังสือของยูริมากขนาดนั้นสแปมสแปมมาโดนัทคืออะไรวะไม่ฉันไม่ได้สนใจโดนัทแบบนั้นนะคืออะไรวะแต่ว่าฉันรักเพื่อนของฉันนี่นะและฉันน่ะก็จะทำอะไรก็ได้เพื่อพวกเขาถ้าเกิดพวกเขาต้องการโอเคถ้าอย่างนั้นก็ ถ้าอย่างนั้นก็หาอะไรนะครับที่แม้แต่โดนัทน่ะก็สามารถอ่านได้ฉันไม่ได้บอกว่าฉันเป็นโดนัทซะหน่อยก็แค่พูดไอ้จัสเซ่ฉันก็แค่บอกว่าฉันน่ะเพ่งความสนใจให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆเหรอผมไม่มั่นใจฮะ คนป่าไม่เข้าใจนะฮะอุกะก็คือจะหรือว่าเธอน่ะจะบอกว่าฉันน่ารักงั้นเหรอเธอเนี่ยน่ารักจังเลยหรือไส้หนกหูน่ะทำไมเธอถึงคิดแบบนั้นกันน่ะอย่ามาเรียกฉันว่าน่ารักนะโดนัทเหรอ น่ารักเนี่ยทำไมอ่ะก็ฉันไม่ชอบมันนี่นะไม่มีเหตุผลอะไรหรอกนัสกิโวยขึ้นมานะครับนัสกิไปคว้าหนังสือที่มาขึ้นมาจากเชลฟ์แล้วก็ปิดตู้นั้นถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งบอกให้เธอหยุดเธอก็ต้องหยุดนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยพูดอย่างนั้นจริงๆฉันขอโทษนะขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายความรู้สึกของเธอนะไม่ต้องขอโทษหรอกนัสกิสายหัวนะครับหลังจากนั้นก็ลากเก้าอี้อีกอันหนึ่งมาฉันกำลังบอกถึงเรื่องอื่นอยู่นะและฉันน่ะก็ไม่ได้โกรธหรอกนะ นัสกิหลบสายตาของเธอนะครับแล้วก็บ่นพึมพำขึ้นมาเธอน่ะคือแบบว่าคือคนดีมากเลยนะและฉันน่ะไม่ได้พูดฉันน่ะไม่ได้จะพูดให้เธอน่ะรู้สึกไม่ดีหรอกฉันน่ะยังจำเป็นจะต้องเรียนรู้บทเรียน
ล้ำค่าอีกเยอะเลยล่ะซายุรินะครับพูดอย่างนุ่มนวลเช่นเดียวกันความรู้สึกเขินอายนะครับที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอธิบายได้เลยบอกแล้วนะซายุริเนี่ยของจริงนะฮะของจริงฮาร์เลมควีนที่แท้ทรูอะยังไงก็เถอะเอานี่รับหนังสือเล่มนี้ไปสิถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มอ่านแล้วก็เริ่มได้เลยนะเอ๊ะนี่มันเกี่ยวกับอะไรเหรออืมมันเป็นแนวคอมเมดี้น่ะแล้วก็มีความโรแมนติกผสมเข้าไปด้วยน่ะแน่นอนอยู่แล้วซายุริดูชื่อหนังสือนะครับมันเรียกว่า เดี๋ยวนะแป๊บนึงผมขอคิดเป็นชื่อภาษาไทยแป๊บนึงนะ Love is another word for luckรักเลิฟเลิฟอ่ะรักเลิฟเลิฟรักเลิฟเลิฟรักเลิฟเลิฟเพิ่มวลีโอ้โหโคตรเท่รักเลิฟเลิฟเพิ่มวลีว่ะโคตรอะไรวะเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเด็กผู้หญิงคนนึงที่บังเอิญไปเดินชนกับผู้ชายคนนึงแล้วหลังจากนั้นเธอก็พบว่านี่มันไอ้นี่นี่หว่าแบบในการ์ตูนญี่ปุ่นที่แบบเด็กผู้หญิงรีบออกจากบ้านแล้วก็คาบขนมปังไว้ในปากอันนึงแล้วก็วิ่งไปชนกับเด็กผู้ชายที่มุมนึงการพบปะหนึ่งโชคชะตาอีนั่นน่ะเธอควรจะอ่านมันด้วยตัวเองสินะแต่ว่าเธอจะต้องบอกฉันด้วยนะว่าเธอคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างฉันน่ะเริ่มจะคิดได้แล้วล่ะว่าเธอน่าจะชิปคู่ไหนและมันคงจะสนุกมากเลยนะถ้าเกิดว่าฉันเดาถูกเนี่ยชิปเหรอฉันไม่เข้าใจอ่ะดีนะว่าตูอยู่ในวงการนี้มาระดับหนึ่งไม่งั้นจะไม่เข้าใจเลยคำว่าชิปนี่คืออะไรเนี่ยช่างมันเถอะอย่าไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะ just make you me what you ก็แค่ทำให้มั่นใจล่ะว่าเธอน่ะจะมาบอกฉันว่าเธอคิดยังไง มันคือเรือยังไงล่ะนั่นสินะเรือลำนี้จะบินอย่าขวางหลบไปเรือไหนเป็นเรือดำน้ำก็ทำใจโอ้ไม่ใช่อ่ะโอเคงั้นฉันจะเริ่มอ่านแล้วนะบางทีพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราอาจจะแต่งกลอนเกี่ยวกับมันก็ได้ก็ฉันคิดว่าแหละนะโอ้บทนี้น่าจะเป็นเรื่องปมของนัตสึกิเกี่ยวกับการแต่งกลอนหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าเธอน่ะแต่ว่าเธอไม่คิดจะอ่านมันให้จบก่อนเหรอใช่แต่ว่าพวกเราน่ะก็ทำมันทั้งคู่เลยสิฉันหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเธอน่ะจะไม่ชอบกรอนก็เถอะและฉันน่ะก็ไม่บังคับให้เธอทำหรืออะไรแบบนั้นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฉันไม่รังเกียจหรอกนะพวกเราเนี่ยไว้คุยเรื่องนั้นกันวันพรุ่งนี้เถอะ คือผมชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะคือเพลงมันดีต่อใจกว่าเนื้อเรื่องหลักอีกนะ3ปีผ่านไปเนี่ยเพลงมันดีต่อใจมากเลยครับรู้สึกว่าเขาจะใช้เอาซอร์สทำนะทีมสร้างเองแกไม่ได้แต่งแบบแต่งเองแต่งเพลงเองทั้งหมดอ่ะคือมันยังมีทำนองของเก่าอยู่แต่ว่าก็เป็นเอาซอร์สคือคนนอกอะมาทำเพลงให้เพราะมากหลังจากการเข้าชมรมวันนี้จบลงนัตสึกิกับยูริก็ได้ออกไปมอนิกะก็เลยได้เวลานะครับคุยกับไซโอริ
ฉันเห็นว่าเธอน่ะไปฉันเห็นว่าเธอน่ะไปขอหนังสือการ์ตูนของนาซึกิมานั่งอ่านด้วยเหรอฉันน่ะอยากเป็นเพื่อนกับเธอให้มากกว่านี้น่ะก็เธอน่ะล่าเริงแล้วก็ดูแบบมีแบบเป็นคนกล้าแสดงออกมากเลยนี่ฉันน่ะอยากจะฟังเรื่องที่เธอจะคุยก็เธอน่ะน่าละฉันไม่มั่นใจนะว่าเธอน่ะไม่ใช่อย่างนั้นสิถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้ยินเนี่ยฉันก็สามารถพูดออกมาได้สินะหรือว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะพูดได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรสินะหรือว่ามันจะไม่ดีกับเธอกันนะถ้าเกิดพูดไปพูดอะไรเหรอไม่มีอะไรฉันน่ะเคารพความเป็นผู้หญิงนะอะไรฟันเดียแต่ว่านัสกีน่ะเป็นผู้หญิงที่น่ารักนี่นาพูดไปจนได้แล้วมันแย่ตรงไหนกันล่ะฉันไม่ได้แต่ว่าเธอรู้นี่มันมีบางสิ่งที่ฉันน่ะเป็นกังวลอยู่บางครั้งฉันกลัวว่านัสกีน่ะจะไม่ได้ชอบฉันมากขนาดนั้นน่ะซายุริคือก็เขาน่ะก็ดูชอบเธออยู่หรอกนะแต่ไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นเนี่ยเธออยากจะให้เขาชอบเธอขนาดไหนไซโอริแค่นี้เธอไม่พอใช่ไหมเธอต้องการมากกว่านี้สินะอะไรวะเนี่ยชิปคู่ไหนดีฮะท่านผู้ชมครับนะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับมันต้องไซโอริมอนิกาสินะฮะจัดไปครับผมเรือลำนี้จะบินนะฮะคนถือธงเรือครับยืนอยู่ตรงนี้ครับใครอยากขึ้นเรือมาเลยฮะนะเมื่อกี้เราทำอะไรอยู่นะอ๋อแปลโอเคนั่นมันเดี๋ยวไหลสิ้นดีทำไมเธอถึงรู้สึกแบบนั้นน่ะก็แค่รู้สึกนิดหน่อยน่ะแบบว่าวิธีที่เธอน่ะทักทายฉันหลังจากที่ฉันน่ะทักทายเธอแล้วก็มันรู้สึกเหมือนกับว่าเธอน่าจะสนใจคุยกับฉันแค่เกี่ยวกับเรื่องหนังสือการ์ตูนแล้วก็สิ่งที่เธอชอบน่ะมันเหมือนกับว่าโดนเมินเลยอ่ะแล้วก็เธอมักจะเป็นอย่างนั้นตอนที่ฉันน่ะหยิบเรื่องกลอนขึ้นมาพูดใช่นะพอพูดถึงเรื่องกลอนปุ๊บนี่นาซึกิเหมือนกับว่าไม่อยากพูดเลยใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่ชอบเธอไม่ใช่เหรอนาซึกิไม่ชอบไซโอรินะครับเธออาจจะแค่อายก็ได้เธอไม่คิดอย่างนั้นเหรอบางทีแหละนะฉันนี่มันหัวทึบจริงๆเลยดันไปกังวลเรื่องที่ไม่มีเหตุผลซะงั้นฉันเนี่ยมักเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่เป็นไรหรอกมันโอเคนะอย่าพยายามเป็นกังวลมากเกินไปล่ะทุกสิ่งทุกอย่างน่ะจะต้องไม่เป็นไรAlway talk to me about แต่เธอน่ะคุยกับฉันได้เสมอเลยนะถึงสิ่งที่เธอน่ะเป็นกังวลอยู่ตอนนี้ฉันน่ะอยู่ที่นี่คอยช่วยอยู่แล้วไม่พอกันเลยไม่พอกันเลยเธอเนี่ยสุดยอดที่สุดเลยนี่ไงยายนี่ก็แบบกอดเก่งสัปดาห์ในการกอดไซโอริไซโอริเข้าไปโผล่เข้าไปกอดนะซึ่งไซโอริเข้าไปกอดโมนิกาอย่างรวดเร็วแต่ว่าฉันน่ะก็จะลองพยายามดูเพราะว่าน่ะฉันรักเธอและฉันก็อยากจะสนิทกับเธอให้มากกว่านี้เธอน่ะทำได้แน่นอนเจนี่นี่มันของจริงเพลงและในการเข้าชมรมวันต่อไปก็ได้มาถึงซายุรินั้นเป็นคนสุดท้ายเช่นเคยหลังจากเข้ามาในห้องเธอก็เห็นนัสกินั่งอยู่ตามลำพังข้างๆตู้กำลังอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่โดยที่ไม่ลังเลซายุริก็ลากเก้าอี้ออกมานะครับแล้วก็ดันตัวเองเข้าไปนั่งข้างๆนัสกิ
แป๊บนึงนะขอกินน้ำหน่อยคอเริ่มแห้งละฮัลโหลเอ๊ะเดี๋ยวนะ JK เขาต้องพูดกันว่ายังไงนะยะฮัลโหลเออใช่ยะฮัลโหลไงอ่านอะไรอยู่หรออ่านบ้างได้ปะนัสกินะครับดึงหนังสือออกห่างจากไซโอริเจอหน่ะเริ่มอ่านจากตรงกลางเรื่องไม่ได้หรอกนะแบบนั้นน่ะก็โดนสปอยล์นะสิอีกอย่างนึงแล้วหนังสือที่ฉันให้เธอไปเมื่อวานล่ะขอโทษทีนะฉันแค่สงสัยน่ะอ่ะยังไงก็เถอะ ฉันน่ะรอมานานมากเลยนะกว่าเล่มนี้จะออกเนี่ยมันเพิ่งออกมาเมื่อวานเองดังนั้นโอ้น่าตื่นเต้นจังเลยเดี๋ยวฉันจะรอให้เธออ่านให้จบก่อนนะอืมแอนเอซิตฉันขอนั่งข้างๆเธอได้ไหมแน่นอนใหญ่นี่นี่มันของจริงไซโอรีนะครับขยับตัวเธอเข้าไปใกล้นัสกิมากกว่านั้นอีกแล้วก็หยิบกระดาษเปล่าๆขึ้นมาอย่าบอกนะว่านัสกิอ่านหนังสืออย่างเงียบๆนะครับเซฟฟอนเดลิสมันเงียบเพียงพอนะครับที่จะแบบได้ยินเสียงลมหายใจของเธอเนี่ยมันตีกับกระดาษเหรอส่วนในด้านของไซโอริเนี่ยโอลีเดลิสในด้านของไซโอริเนี่ยมันเหมือนกับว่าปากกาที่เธอถือปากกาของเธอเนี่ยนะครับแทบจะแบบแตะจมูกอยู่แล้วอ่ะนะไม่ใช่สิต้องบอกว่าปากกาแล้วก็ปากกาที่เธอถืออยู่เนี่ยมันแทบจะไปชนกับกระดาษอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบบติดจมูกอ่ะคือแบบเอาหน้าจ้องเข้าไปใกล้มากๆอ่ะจ้องกระดาษมากๆอ่ะผมคิดว่าน่าจะแปลอย่างนี้นะไม่มั่นใจเหมือนกันเวลาผ่านไปกระดาษของไซยูรินั้นเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนนะครับที่เป็นการรวมกันระหว่างเส้นนะครับแล้วก็สติ๊กลับลายมือชุ่ยๆอ่ะนะครับลายขยุกขยุยนัสกิถอนหายใจถอนหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปิดหนังสือของเธอเธออ่านจบแล้วเหรอไม่หรอกแต่ว่ามันก็น่าจะหยุดตรงนี้แหละน่าจะพอเท่านี้นะครับหัวฉันเนี่ยแบบมีเรื่องให้คิดเยอะเลยก็เลยอยากจะพักนิดหน่อยนะนัสกินะครับบิดแขนของตัวเองนี่เธอเบื่อหรือเปล่าไม่ฉันกำลังเขียนอยู่โอ้ฉันอะเห็นแค่รอยแบบขยุกขยุยนะครับก็เลยคิดว่าเธอน่ะกำลังเบื่ออยู่ฉันก็แค่เขียนนะครับสิ่งที่ฉันคิดขณะที่รอแรงบันดาลใจอยู่น่ะฉันจะได้เป็นเพื่อนกับพวกเขาด้วยเหมือนกันเหรอสิ่งที่น่าเศร้าก็คือเพราะว่าเธอน่ะคิดว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนเนี่ยมันงดงามแต่เธอน่ะไม่สามารถที่จะมองขึ้นไปให้เห็นดวงดาวอย่างชัดเจนได้โดยที่ไม่มีใครนะครับคิดว่าเธอน่ะเป็นตัวประหลาดและอีกคนนึงน่ะก็มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องหลังแต่ว่าหมอเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับว่าอ๋อเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วมาอะไรกันน่ะเธอเนี่ยประหลาดชะมัดอยากจะลองอ่านกลอนที่ฉันเขียนดูไหมล่ะฉันคิดว่านะไซโอริยื่นกระดาษไปให้ไซโอริยื่นกระดาษไปให้นัสกินัสกิอ่านบทกลอนนั้นแล้ว แล้วคิ้วของเธอนะครับก็ขมวดอืม
ธอเลื่อนกระดาษนะครับกลับไปให้ซาโยรินี่เธอไม่รู้สึกว่าแปลกเหรอที่แบ่งปันความรู้สึกของเธอแล้วก็ความคิดของเธอให้คนอื่นแบบเนี้ยฉันหมายถึงว่าฉันหมายถึงว่าบทกลอนของเธอเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกมันไม่ดีเหรอก็ไม่หรอกก็แค่ความคิดเห็นส่วนตัวน่ะฉันคิดว่าคนน่ะจะสามารถใกล้ชิดซึ่งกันและกันได้ถ้าเกิดพวกเขาน่ะรู้วิธีที่จะปลดปล่อยความรู้สึกของพวกเขาออกมาเหมือนกับว่านัสกิน่ะจะกำลังเหมือนนัสกิน่ะจะเริ่มเถียงออกมานะครับแต่ว่าเธอน่ะก็หาคำพูดดีๆออกมาจากความคิดของเธอไม่ได้เลยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนของเธอน่ะเป็นคนแบบไหนไม่ใช่เหรอฉันน่ะไม่พวกเขาน่ะก็ต่างมีความคิดของตัวเองแต่ฉันน่ะไม่เคยแต่ฉันไม่เคยเจอใครสักคนนึงที่ฉันน่ะจะมีความมั่นใจเพียงพอนะครับที่จะแบ่งกลอนของฉันให้พวกเขาอ่านได้เลย Got thatแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเธอหรอกนะนี่น่ะเป็นสิ่งที่ตัวฉันเป็นดังนั้นนี่เธอเขียนกลอนด้วยงั้นเหรอเธอไม่เคยบอกฉันเลยนี่นะฉันคิดว่าเธอน่ะเขียนอย่างอื่นซะอีกก็เขียนอย่างอื่นด้วยแต่ว่าเธอควรที่จะฉันหมายถึงว่าเธอน่ะอยากที่จะแบ่งมาให้ดูไหมเขียนมาให้ดูไหมก็ฉันบอกว่าฉันน่ะฉันไม่ทำมันไงฉันไม่เขียนมันยังไงเล่าแต่ว่า นี่พวกเราคุยกันเรื่องอื่นได้ไหมขอโทษทีนะไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกมันแค่ทำให้ฉันน่ะไม่มีความมั่นใจไม่สบายใจน่ะมันช่วยไม่ได้นี่นะถึงอย่างนั้นก็เถอะขอโทษทีนะไม่เป็นไรหรอกถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยเรื่องที่พวกเราน่ะมีความสุขกันเถอะนะฉันน่ะควรจะไปอ่านหนังสือที่เธอเอามาให้ฉันถึงจะคิดว่าฉันน่ะอ่านไม่เร็วก็อ่านไม่เร็วพอก็ตามแล้วนะแน่นอนหลังจากนั้นหลายวันผ่านไปซาโยริก็เริ่มที่จะซาโยริบิกอ๋อหลังจากนั้นหลายวันผ่านไปนัสกิก็เริ่มการมาชมรมโดยการเข้าไปหานัสกิเป็นคนแรกนะครับนี่นัสกิ นัสกิ นี่นัสกิ อีนี่เกินไปในท้ายที่สุดแล้วในตอนจบของการเข้าชมรมมอนิกาผู้ซึ่งกลายเป็นคนที่มองเห็นนะครับซึ่งภารกิจนะครับในการสร้างเพื่อนของซาโยริมันไม่ใช่ภารกิจในการสร้างเพื่อนนี่มันเป็นภารกิจในการดึงสาวเข้าฮาเร็มต่างหากก็เลยแบบก็เลยหยิบเรื่องของนัสกิเนี่ยนะครับขึ้นมาพูดขณะที่ซาโยริกำลังเก็บของอยู่มันเจ๋งไปเลยนะที่เธอหาเวลาไปใช้อ๋อมันเจ๋งไปเลยนะที่เธอหาสิ่งที่ทำนะครับอ๋อไม่ใช่มันเจ๋งไปเลยนะที่เธอหาบางสิ่งนะครับทำได้นะครับในจะพูดยังไงดีวะมันเจ๋งไปเลยนะที่เธอใช้เวลาได้ขนาดนี้กันน่ะซาโยริเธอน่ะคงจะสนใจในการอ่านหนังสื
การ์ตูนมากเลยสินะอ๋อมาคุยกับนัสกิตอนแรกผมนึกว่าคุยกับไซโอริใช่ฉันมั่นใจเลยล่ะว่าเธอน่ะจะต้องมีความสุขกับการแบ่งปันสิ่งนั้นให้คนอื่นด้วยใช่ไหมก็ส่วนใหญ่เลยนะนัสกิมองข้ามไหล่ของเธอไปนะครับแล้วก็ไม่พูดอะไรมากกว่านั้นเธอคิดอะไรอยู่หรอไม่มีนี่ ฉันไม่ได้พูดถึงคนที่อยู่ด้านหลังฉันซะหน่อยโอ้นัสกิเงียบลงไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปกปิดซึ่งสิ่งที่เธอนั้นพยายามจะทำก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าสิ่งที่เธอต้องการจะพูดเพราะว่าเธอนั้นดูเหมือนว่าจะมีสิ่งที่ต้องการจะพูดอยู่ไม่เป็นไรหรอกนะถ้าเกิดไม่เป็นไรหรอกนะถ้าเกิดเธอจะอยากจะแบ่งปันความรู้สึกของเธอน่ะ It's different มันคงยากสินะถ้าจะพูดเรื่องของพวกถ้าจะพูดเรื่องของคนอื่นรับหลังพวกเขาเนี่ยฉันคิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ว่าฉันน่ะเกลียดเวลาที่คนอื่นน่ะพูดเกี่ยวกับเรื่องของฉันรับหลังฉันมากเลยดังนั้นฉันก็เลยไม่อยากจะทำอย่างนั้นน่ะกับคนอื่นโมนิกานะครับฉีกยิ้มอย่างสดใสเธอเนี่ยเป็นคนแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากเลยสินะเขินเขินขอบคุณนะฉันคิดว่า but it don't feel like that ขอบคุณนะแต่ฉันคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องแบบนั้นหรอกเธอน่ะเชื่อใจฉันได้นะก็ไปคุยกันขนาดนั้นแล้วนี่น่าจะเชื่อใจกันได้แหละนัสกิยืนนิ่งอยู่ในความเงียบนะครับสักพักนึงแต่ว่าก็ตัดสินใจพูดออกมาบางทีมันก็รู้สึกรำคาญนิดหน่อยนะฉันน่ะไม่เคยชินกับการที่ใครสักคนนึงมาคอยเกาะแกะฉันอยู่ตลอดเวลาที่พวกเราเจอกันน่ะฉันหมายถึงว่ามันก็สนุกนะที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับเธอแต่ว่าฉันน่ะไม่สามารถที่จะได้ช่วงเวลาสงบสุขของฉันเลยฉันน่ะไม่สามารถที่จะพบกับใครสักคนหนึ่งที่ฉันน่ะไม่เคยพบกับใครสักคนหนึ่งที่อยากจะเป็นเพื่อนรักของฉันมากขนาดนี้เลยแล้วก็แบบชอบนะครับที่จะแบ่งปันแล้วก็ชอบที่จะแบ่งปันเรื่องต่างๆของพวกเขาให้กับเธอขนาดนี้เลยนะครับแล้วมันน่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะคือมันไม่ได้เข้าหากันแบบนั้นนะครับบางทีฉันน่ะก็แค่อยากจะอยู่คนเดียวบ้างโอ้ฉันน่ะไม่คิดเลยนะว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกทำไมเธอถึงจะรู้ล่ะฉันรู้นะว่าฉันน่ะจะต้องรู้สึกแย่กับเรื่องนั้นแน่นอนฉันน่ะรู้จักไซโอริดีดังนั้นฉันน่ะควรที่จะรู้ถึงสิ่งนั้นก่อนหน้านี้ความคิดด้านลบของโมนิกานั้นทำให้เธอจมลงไปสู่ความรู้สึกผิดเพราะว่ามันน่าจะเป็นเธอนะครับที่รู้ดีว่านิสัยของไซโอรีน่ะจะเป็นยังไงจากการที่พวกเธอน่ะได้พบกันก่อนหน้านี้นะครับโดยคำนึงถึงความไม่รู้ในสถานการณ์นี้ของนัสกินะครับโม
มอนิกาเนี่ยก็เลยรู้สึกช่วยไม่ได้นะมอนิกาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้เธออยากจะให้ฉันไปบอกกับไซโอรีไหมล่ะไม่ฉันไม่อยากให้มันฉันไม่ได้ต้องการแบบนั้นไม่ไม่ได้ไม่ฉันไม่ได้จะแบบว่าแยกตัวไซโอรีออกไปทำกิจกรรมชมรมอื่นที่ไม่ได้ร่วมกันกับเธอหรอกนะหรืออะไรแบบนั้นไม่มีทางฉันน่ะมันจะไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นหรอกนะแบบนั้นน่ะมันใจร้ายเกินไปขอโทษทีนะฉันไม่คิดว่ามันจะอีกอย่างนึงเพียงเพราะว่าฉันบ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าฉันน่ะไม่ได้แปลว่าฉันน่ะจะขอให้ใครมาช่วยแก้ปัญหาของฉันซะหน่อยนั่นก็จริงแหละนะฉันขอโทษด้วยฉันก็แค่อยากที่จะช่วยแก้ปัญหาก็เท่านั้นเองถึงแม้ว่าตัวฉันน่ะจะไม่ได้ถูกขอร้องก็ตามไม่เป็นไรหรอกฉันก็แค่ต้องไปคุยกับไซโอริเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ว่า it won't make thing แต่ว่ามันอาจจะมีบางสิ่งนะครับที่เกิดขึ้นทำให้เรื่องระหว่างพวกเราเนี่ยมันแบบอึดอัดมันจะทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดนะครับระหว่างพวกเราก็ได้คืออะไรฉันรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเธอไปแล้วเนี่ยเธอจะไม่กล้าเข้ามายุ่งกับฉันอีกนะครับแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าจะพูดมันออกไปแบบเป็นธรรมชาติยังไงก็ฉันคิดว่าถ้าเกิดเธออธิบายความรู้สึกฉันคิดว่าถ้าเกิดเธออธิบายความรู้สึกของเธอออกไปอย่างดีแล้วก็ซาโยรีน่ะจะต้องเข้าใจแน่ๆซาโยรีน่ะก็แค่ต้องการทำอย่างเต็มที่เพื่อให้คนอื่นซาโยรีน่ะก็แค่ต้องการที่จะทำเพื่อคนอื่นนะครับอย่างเต็มที่สุดความสามารถของเธอทิ้งชิวฉันคิดว่าเธอน่ะจะต้องมีความสุขแน่ๆถ้าเกิดเธอต้องการที่จะพัฒนานะครับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับไซโอริก็อาจจะนะ just feel so dumb talking to someone รู้สึกงี่เง่าชะมัดที่ต้องมาพูดกับใครสักคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการที่จะแบบเป็นเพื่อนกับคนอื่นๆเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆเนอะไม่เจ๋งเลยอะโมนิกานะครับที่นี่น่ะคือชมรมวรรณกรรมนะไม่แปลกหลังจากนั้นเธอก็พึมพำออกมานะครับแล้วก็หัวเราะมันไม่ใช่ชมเดี๋ยวได้เหรอ It's not มันไม่ใช่ชมรมเจ๋งๆซะหน่อยครูขับก็มานี่ขอโทษทีนะด้วยบางเหตุผลฉันน่ะอยากที่จะเล่นมุกนี้ออกมาน่ะฟังนะฉันรู้นะว่าเธอน่ะอยู่ในจุดที่มันลำบากนะแล้วก็ยากเกินกว่าที่เธอน่ะจะอธิบายความรู้สึกของเธอออกมาได้จริงๆแต่ถ้าเกิดให้ฉันบอกแล้วก็เธอน่ะเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองเก่งมากๆนะฮะแล้วก็มีความคิดนะครับที่เฉียบคมถึงแม้ว่าสิ่งนั้นน่ะจะรู้สึกไม่เป็นไปอย่างที่เธอคิดก็ตามThinks more than part being able to negative
แต่ฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการทำเรื่องนี้เนี่ยก็คือการที่แบบรวบรวมความคิดได้อะในสิ่งต่างๆดังนั้นฉันอ่ะเชื่อใจเธอว่าเธอน่าจะต้องหาทางที่ถูกต้องได้แน่นอนก็นัสกิเนี่ยตอนแรกก็พยายามที่จะปฏิเสธนะครับซึ่งคำชมนั้นแต่เธอน่ะก็หาคำพูดในการโต้แย้งเรื่องนั้นไม่ได้เลยขอบคุณนะนัสกิเก็บข้าวของเธอหลังจากนั้นเธอก็เริ่มที่จะแล้วหลังจากนั้นเธอก็เริ่มที่จะเก็บรวบรวมความคิดของเธอนะครับมาอีกครั้งหนึ่งและฉันอ่ะก็ยังคงรู้สึกดีนะที่ได้เข้าชมรมนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาแปลกๆก็ตามโมนิกาเล่นมุกนานๆทีนานๆทีปล่อยเธอไปบ้างโมนิกายิ้มนะครับแต่ว่าไซโยริโมนิกายิ้มแต่นัสกิก็ไม่ได้หันหลังกลับมาแล้วก็เดินจากไปก่อนที่จะได้ตอบอะไรสิ่งนี้น่ะมันไม่ใช่วิธีที่นัสกินั้นใช้ในการปลดส่งนะครับซึ่งความรู้สึกของเธอแต่ว่าโมนิกาก็รู้ดีว่าเธอน่ะต้องการอะไรว่าเธอน่ะสื่อถึงอะไรมันทำให้โมนิกาน่ะรู้สึกว่าทุกๆสิ่งน่ะจะต้องไม่เป็นไรแล้วก็จบพาร์ท1สินะโอเคต่อนะครับพาร์ท2กันเลยช่วงเวลาอาหารกลางวันไซโอริผู้ซึ่งซื้ออาหารเที่ยงของเธอมาแล้วก็กำลังจะเดินไปที่โรงอาหารเหมือนกับวันอื่นๆท่ามกลางฝูงคนนะครับของท่ามกลางฝูงคนของนักเรียนที่เบียดเสียดนะครับซายุริเนี่ยก็ใช้สกิลนะครับในการหลบหลีกได้เหรอแล้วก็เพ่งเข้าไปและด้วยบางเหตุผลเธอเนี่ยก็จินตนาการว่าตรงนั้นเนี่ยได้ถูกเธอได้ถูกหยุดไว้นะครับโดยผู้หญิงผมสีชมพูนะที่แสนคุ้นตานี่นัสกิเอ้านัสกิฉันน่ะไม่เคยเดินมาเจอกับสมาชิกคนอื่นในชมรมตอนเดินในโรงเรียนมาก่อนเลยนะนัสกิยี่นี่ซายุรินะครับยืนแล้วบอกซายุริยืนขึ้นนะครับแล้วก็โบกมือเธอไปมาเมื่อกี้ผมบอกว่าซายุริหรือนัสกิวะน่าจะซายุริเนาะใช่แหละนัสกิผู้ซึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการเดินแล้วพูดคุยกับเพื่อนของเธอไม่ได้สังเกตเห็นซายุรินะครับแล้วหลังจากนั้นเธอก็มองเข้ามาทางไซโอรินะไซโอริก็โบกมืออย่างร่าเริงนะ ขณะที่ตามเพื่อนเธอไปนัสกินั้นก็รีบมุดหัวหายเข้าไปในมุมนะครับนี่เธอจะต้องเห็นฉันแน่ๆโดนเมินแล้วทำยังไงดีสาวเมินแล้วไซโอริโมนิกาเป็นคนแรกที่มาเข้าชมรมหลังจากนั้นนัสกิก็ตามมาซายุริได้แต่มองข้ามหน้าต่างนะครับเห็นนัสกิอยู่ข้างในแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีความกล้าพอที่จะเข้าไปนัสกิพยายามหลบหน้าฉันงั้นเหรอโดนโซเชียลดิสแตนซ์แล้วซายุริไปกอดเขาบ่อยไงนี่ฉันมันโง่จริงๆที่คิดว่าเธอน่ะอยากจะเป็นเพื่อนกับฉันเธอน่ะก็แค่รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเธอน่ะได้แบ่ง
ได้แชร์ความรู้สึกนะครับตอนอ่านหนังสือการ์ตูนของเธอถ้าเกิดไม่นับเรื่องนั้นแล้วก็เธอน่ะจะต้องไม่ชอบฉันแน่ๆฉันควรจะกลับบ้านสินะวันนี้นั่นไงยูริมาจริงด้วยขอโทษทีนะแต่ว่าเธอน่ะจะเข้าไปหรือเปล่าไม่หรอกทำไมล่ะ ฉันไม่กล้านี่นะโอ้งั้นฉันขอโทษทีนะที่รบกวนเธอ ไม่อย่าทิ้งฉันไว้นะงั้นฉันอยู่ด้วยก็ได้ฉันน่ะไม่อยากเข้าไปอ่ะฉันกลัวว่าจะเข้าไปรบกวนนะสกี้ฉันเห็นเธอตอนพักกลางวันฉันก็เลยโบกมือแล้วก็เรียกเธอแต่แทนที่เธอน่ะจะทักทายกลับมาเธอกลับวิ่งหนีฉันไปจริงเหรออืมแต่จะว่าไปนี่ยูริยังไม่เคยคุยกับนัตสึกิตัวเป็นๆเลยใช่ไหมก็ไม่เลวนี่นะไม่เลวอะไรป่ะนี่ขอโทษทีนะขอโทษทีฉันแค่เล่นมุกเนี่ยเล่นมุกอะไรฟะมันก็แค่ฟังดูเหมือนกับมันอาจจะฟังดูเหมือนกับเรื่องโง่ๆนะที่ฉันอาจจะคิดขึ้นมาได้จากความกังวลความกังวลเหรอก็มันไม่ใช่อะไรที่จะดึงดูดความสนใจของฉันหรอกนะมันก็ค่อนข้าง make sense นะมันก็เข้าใจได้นะถ้าเกิดว่าคำนึงถึงบุคลิกของเธอแล้วก็แต่ว่านัตสึกิน่ะไม่ใช่คนขี้อายนะครับอย่างนั้นหรอกนะหมายความว่าไงฟะยูริอาจจะบอกประมาณว่าเนี่ยน่ะมันอาจจะฟังดูงี่เง่าก็ได้นะแต่ฉันคิดว่านัตสึกิเนี่ยน่าจะกำลังกังวลอะไรบางอย่างนะครับก็เลยแบบไม่เข้าหาไม่เข้าหายูไม่เข้าหาไซโอริอ่ะนะครับหรือว่าแบบไม่อยากให้ไซโอริอยู่ใกล้ๆอาจจะกังวลเรื่องอะไรบางอย่างน่าจะประมาณนั้นฉันคิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันซะอีกแต่มันรู้สึกเหมือนกับว่าในทุกๆวันเนี่ยเธอพยายามที่จะล่นย่นระยะห่างจากฉันมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆทั้งๆที่มันควรจะสนิทกันมากกว่าเดิมแท้ๆมันรู้สึกเหมือนกับว่าเธอน่ะแค่ใช้เวลาอยู่ร่วมกับฉันแค่เวลาอยู่ชมรมเท่านั้นเพราะว่าฉันน่ะอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่แต่ว่าเธอน่ะไม่ได้ต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับฉันจริงๆงงเงใช่ใครๆก็รักษายอรีนะฮะแค่จัสโมนิกาเฉยรู้สึกว่าฉันน่ะจะพูดออกมาไม่หมดสินะคิดว่านัตสึกิน่ะกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วเธอน่ะเข้าไปยุ่งหรือเปล่าไม่เธอน่ะก็แค่ยืนไม่เธอน่ะก็แค่เดินอยู่กับเพื่อนของเธอกับเพื่อนของเธอเหรอยูริหยุดนะครับหยุดพูดตรงนั้นฉันจะพูดยังไงดีล่ะซายูริ You always want to be ซายูริเธอน่ะมักจะชอบเข้าไปหาเพื่อนของเธอใช่ไหมล่ะแบบว่าใช้เวลาอยู่กับเพื่อนของเธอใช่ไหมล่ะแน่นอนฉันน่ะคิดว่าสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งสำคัญมากสำหรับฉันเลยนะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนนะ It's mean the best time in my day ฉันหมายถึงว่าส่วนที่ฉันหมายถึงว่าส่วนที่ดีที่สุดในวันหนึ่งของฉันน่ะก็คือการได้อยู่กับเพื่อนนะอยู่กับเพื่อนของฉันอีกอย่างนึงนี่น่ะอีกอย่างนึงฉันน่ะเกลียดการอยู่คนเดียวมากๆเลยดังนั้นเกลียดการอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอไซโอริขยักหน้านะครับพวกเราเนี่ยเป็นคนที่แตกต่างกันจังเลยนะ
ฉันน่ะชื่นชอบเวลาอยู่คนเดียวฉันน่ะไม่ค่อยแลกฉันน่ะไม่ยอมแลกกับฉันน่ะไม่ยอมแลกมันกับอะไรทั้งนั้นหรอกนะดังนั้นฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าฉันได้ช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวแล้วก็ Did you being checked มันก็คงจะแย่มากๆเลยนะถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาทำลายสิ่งนั้นอ่ะ It just มันก็แค่จะทำให้ฉันอ่ะรู้สึกว่าไม่มีความสุขใช่แต่ว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นกับนัทสึกิไม่ใช่เหรอเธอน่ะก็อยู่กับเพื่อนของเธอไม่ใช่ว่าเธอน่ะอยู่คนเดียวหรืออะไรแบบนั้นซะหน่อยไม่มันไม่เหมือนกันหรอกนะก็พวกเราทุกคนน่ะเป็นเพื่อนกันในชมรมใช่ไหมล่ะแต่พวกเราน่ะก็ต่างมีชีวิตของพวกเราที่แตกต่างกันออกไปตอนอยู่นอกชมรมเช่นกันแล้วถ้าเกิดเธอคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นmaking a friend and some special การที่จะรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่โอกาสที่เกิดขึ้นนะครับชั่วครั้งชั่วคราวนะหรือว่าเกิดขึ้นรายวันหรอกนะความสัมมิตรภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่พวกเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตนะครับอยู่ร่วมกันแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีขีดจำกัดนะครับในการที่จะเริ่มทำสิ่งนั้นน่ะที่แตกต่างกันออกไปมันก็มีเพื่อนนะครับที่ถ้าเกิดอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขนะแล้วไม่สิต้องบอกว่ามันก็มีเพื่อนนะครับที่ถ้าเกิดได้อยู่กับเพื่อนคนอื่นๆแล้วเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็จะมีคนที่พูดไม่หยุดเลยทั้งวันทั้งคืนนะฮะแล้วก็แบ่งปันนะครับเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะครับให้กับคนอื่นๆได้รู้ฉันคิดว่าการที่จะสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยสิ่งสำคัญเลยน่ะเราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกแบบว่าสบายใจนะครับของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยกับคนอื่นๆด้วยแบบว่าเขารู้สึก สบายใจหรือเปล่าตอนที่เราเนี่ยเข้าไปหาอะไรแบบนั้นนะครับยูริพูดถูกนะใช่เลยก็พวกเราน่ะก็พวกเราเนี่ยไม่ได้รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับชีวิตของนัทสึกิตอนอยู่นอกชมรมนี่นะเธอน่ะอาจจำเป็นจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการที่จะสร้างในการที่จะคบเพื่อนสักคนนึงนะครับในแบบของเธอมากกว่าที่จะแบบกระโดดเข้าไปนะแล้วก็พูดคุยเรื่องต่างๆกันเลยอ่ะแต่ว่านั่นมันก็หมายความว่าฉันน่ะเข้าไปรบกวนเธองั้นเหรอฉันก็แค่อยากจะเป็นเพื่อนที่ดีของเธอเท่านั้นเองดังนั้นฉันก็เลยทำกับเธอแบบนั้นน่ะมันทำให้เธอเจ็บปวดงั้นเหรอฉันไม่รู้เหมือนกันขอโทษทีนะสิ่งที่ฉันพูดออกมาน่ะมันก็มาจากสิ่งที่ฉันน่ะเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของตัวเองกระโดดกอดเท่ากับรบกวนยูริไม่เข้าใจและนัทสึกิน่ะเขาเป็นคนที่แตกต่างกับฉันมากๆเลยดังนั้นนี่ฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวงั้นเหรอ EvenI
ถ้าเกิดเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงงั้นก็แปลว่าฉันน่ะทำร้ายเธอมาตลอดเลยเหรอฉันคิดว่าฉันน่ะทำทุกอย่างพังไปหมดแล้วยูริกับเธอเนี่ยฉันคิดว่าเธอน่าจะระวังนะครับยูริเธอเนี่ยยูริกับเธอเนี่ยฉันคิดว่าฉันน่ะระวังในความในการที่จะต้องเข้าใจซึ่งสิ่งที่เธอต้องการมากอยู่แล้วนะตอนที่ฉันน่ะเริ่มเป็นเพื่อนกับเธอแต่ว่าฉันก็ดันไม่ระวังกับเรื่องของนัตสึกิเพราะว่าเธอน่ะเป็นคนที่เข้าสังคมได้นะครับเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งฉันจำเป็นจะต้องควบคุมความรู้สึกต่างๆนะเพื่อที่จะหาจุดที่สมดุลให้ได้สินะและตอนนี้น่ะฉันไปทำร้ายเธอเธอก็เลยไม่อยากจะคุยกับฉันทำไมฉันถึงปล่อยให้ตัวเองทำแบบนี้ได้กันนะยูริฉันคิดว่านั่นน่ะก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอบอกฉันว่ามันมีบางสิ่งนะครับที่ฉันมองเห็นนะฮะในหัวของฉันมันแตกต่างกันกับความเป็นจริงตอนนั้นสินะที่ซีถือมันง่ายมากเลยนะที่จะกระโดดเข้าไปนะครับเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดโดยอัตโนมัติเนี่ยแต่ฉันคิดว่าฉันคิดว่ามันไม่น่าจะเหมือนกับว่านัตสึกิน่ะรู้สึกไม่ดีกับเธอขนาดนั้นหรอกนะสวยจริงดังนั้นฉันคิดว่าถ้าเกิดพวกเราน่ะเข้าใจและคำนึงถึงสถานการณ์นี้เป็นอย่างดีแล้วก็มันคงจะทำให้ใครสักคนนึงน่ะรู้สึกแบบว่าขอโทษทีนะฉันไม่ค่อยเก่งกับเรื่องนี้น่ะขอโทษทีเธอน่ะเก่งเรื่องนี้มากกว่าฉันตั้งเยอะทั้งมีความมั่นใจแล้วก็นะครับเข้ากับคนอื่นได้ทันใดนั้นยายนี่ก็กอดเก่งเนี่ยแหละปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยแหละทันใดนั้นซายุริก็โผล่เข้าไปกอดยูริอย่างอ่อนโยนเธอเนี่ยสุดยอดจังเลยนะยูริยูริจริงๆไอ้ sorry ฉันขอโทษทีนะที่ต้องให้เธอมาแบกรับเรื่องแบบนี้ด้วยกันน่ะต้องมากังวลเรื่องแบบนี้ด้วยกันเธอน่ะพยายามช่วยฉันมากเลยสินะเธอเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนจังเลยจะฉันก็แค่มันไม่ได้เป็นภาระซะหน่อยฉันก็มีความสุขที่ได้ฟังเหมือนกันนะแล้วเพื่อนของฉันน่ะก็สมควรที่จะมีความสุขไซโยริยิ้มแฉ่งเดี๋ยวจริงงั้นฉันคิดว่าฉันคงจะต้องย่นระยะห่างนะครับจากนัตสึกิสักหน่อยสินะเธอควรจะทำในสิ่งที่เธออยากจะทำและถ้าเกิดว่าเธอน่ะต้องยังต้องการเพื่อนอยู่แล้วก็ฉันก็จะพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเธอในสิ่งที่เธอต้องการแล้วฉันก็จะพยายามที่จะแบบคำนึงถึงเรื่องของนัตสึกิด้วยก็ฉันมั่นใจว่ามันจะต้องดีกว่าแล้วนะฉันหวังว่าฉันจะไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือว่ารู้สึกผิดอะไรแบบนั้นมันทำให้ฉันรู้สึกเศร้าหมองนะฮะ Like I need to make up
ก็มันทำให้ฉันรู้สึกเศร้าที่ต้องคิดว่าฉันน่ะจำเป็นจะต้องคืนดีกับเธอนะครับแล้วพยายามทำให้เธอน่ะมีความสุขอีกครั้ง But it's not what แต่ว่านั่นน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการใช่ไหมอ่ะฉันน่ะเอาแต่บอกตัวเองอย่างนั้นเท่านั้นมันเจ็บปวดนะแต่ว่ามันเจ็บปวดนะแต่ฉันคิดว่ามันหมายความว่าฉันน่ะได้เติบโตขึ้นแล้วเอ้ยมันหมายความว่าฉันน่ะจำเป็นจะต้องเติบโตมากขึ้นฉันน่ะต้องการฉันน่ะจำเป็นจะต้องเติบโตขึ้นนะฮะในฐานะคนคนหนึ่งถ้าเกิดสิ่งนี้มันดีกว่าสำหรับเพื่อนของฉันฉันก็ต้องการที่จะทำแบบนั้นเธอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่จังเลยนะไซโยริฉันเป็นผู้ใหญ่ไซโยริกระโดดไปมานะครับด้วยเท้าของเธอแล้วเธอหมายความว่ายังไงอ่ะเธอหมายความว่ายังไงก่อนหน้านี้ที่เธอบอกว่าจะกลับบ้านน่ะไซโยริส่ายหัวฉันน่ะจำเป็นแต่ต้องอยู่ที่นี่เพื่อที่จะแสดงให้เธอเห็นว่าฉันน่ะมีความรับผิดชอบในการเว้นระยะห่างกับเธอดังนั้นฉันจะใช้เวลาในชมรมด้วยตัวฉันเองวันนี้ดูรีแอคยังไงคือเด็กใช่ยูริขยักหน้างั้นเธอเข้าไปก่อนสิโอเคเธอน่ะบังประตูไว้ไม่ใช่เหรอฮะยูริกระโดดออกนะครับยังไงก็เถอะก่อนที่ยูริจะเข้าไปในห้องไซโยริก็เข้ามาขัดไว้เธอบอกว่าเธอน่ะแล้วก็นัซึกิน่ะเป็นคนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ฉันน่ะไม่คิดว่าอย่างนั้นหรอกนะมันไม่ใช่ความจริงหรอกฉันคิดว่าเธอน่ะฉันคิดว่าพวกเธอน่ะเหมือนกันมากเลยนะในหลายๆทางยูริยิ้มแล้วก็ส่ายหัวนัซึกิมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะบางทีเธอเนี่ยก็ทำตัวงี่เง่าบ้างบางทีเธอก็ทำตัวบื้อๆบ้างแหละนะในบางเวลาอยู่ที่หันหลังนะครับแล้วก็เข้าไปในห้องชมรมหลังจากนั้นซาโยริก็เดินตามเข้าไปดูสิว่าเรื่องนี้จะจบยังไงอยากรู้เหมือนกันห้องชมรมวันนี้เงียบเหงาขณะที่ซาโยริเดินเข้ามานัซึกิก็จ้องไปในทิศทางที่เธอเดินเข้ามาไซโยริแบบลิ้นเริ่มพันแล้วไซโยริยิ้มให้กับมอนิให้ไซโยริยิ้มให้กับนัซึกิก็ได้แต่โบกมือไวๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นั่งลงอีกฟากหนึ่งของห้องหน้าของยูรินั้นได้ซุกเข้าไปกับหนังสือเรียบร้อยแล้วก็คือจดจ่อกับการอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับไซโยริก็เลยคิดว่าเนี่ยน่ะมันน่าจะเป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปอ่านหนังสือการ์ตูนของเธอนะครับที่เธอกำลังอ่านอยู่ดังนั้นเธอก็เลยหยิบมันขึ้นมาอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านัซึกิน่ะจะไม่ได้อ่านอะไรในวันนี้เธอก็เลยหยิบเธอน่ะมีกระดาษอยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็เธอกำลังแบบจิ้มปากกาลงไปที่กระดาษอันนั้นน่ะเหมือนกำลังเริ่มเขียนอะไรบางอย่างวันนี้พวกเราจะเขียนอะไรดีนะโมนิกาพูดขึ้นมานะครับด้วยเสียงเงียบงันเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนความสงบของห้องชมรมในวันนี้เธอน่ะนั่งคุกเข่านะครับอยู่ที่โต๊ะของนัซึกิ นัซึกิดึงกระดาษแผ่นนั้นนะครับเข้าไปหาตัวเธอแล้วก็ปิดมันไว้ด้วยแขนของเธอขอโทษทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบดูอย่างไรก็เถอะ Just want to see ฉันก็แค่อยากจะดูว่าทุกสิ่งเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าว่ามีอะไรเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรหรอกนัซึกิก็ตอบแบบปัดๆไปเธอนั้นจ้องมองไปทางไซโยรินะครับ
ผู้ซึ่งกำลังจดจ่อกับการอ่านหนังสือการ์ตูนของเธอโมนิกาก็เลยมองตามสายตาของนาซึกิไปฉันคิดว่าเธอน่ะโกรธฉันอยู่หรือเปล่าอะไรกันน่ะคือว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่ไว้ถามฉันที่หลังแล้วกันนะฮะโมนิกาเงียบลงไปนัสกิน่ะกลับไปมองที่กระดาษของเธออีกครั้งหนึ่งเธอเริ่มขยับมือของเธออีกครั้งครับแล้วก็ทำให้โมนิกานั้นได้เห็นสิ่งที่เขียนอยู่มันเขียนว่าถึงซาโยริโมนิกาเข้าใจในทันทีเธอจึงยิ้มออกมาเธอวางมือลงบนไหล่ของนัสกิแล้วก็กระซิบอย่างนุ่มนวลฉันน่ะภูมิใจในตัวเธอจังเลยนะ นัสกิหลบสายตานะครับหันหน้าหนีแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ชอบใจนะที่โมริกาเนี่ยวางมือลงบนไหล่ของเธอโมนิกาก็ได้แบบบีบที่ไหล่ของนาซึกิเบาๆนะครับเร็วๆรอบหนึ่งก่อนที่จะกลับไปนะก่อนที่จะจากไปและในที่สุดการเข้าชมรมในวันนี้ก็จบลงยูริได้ออกไปก่อนนะครับได้ออกไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็เหลือแค่โมนิกาที่คอยดูว่าซาโยริแล้วก็นัสกิเนี่ยดังนั้นก็เหลือแค่โมนิกาที่จะเช็คให้มั่นใจนะครับว่าซาโยริกับนัสกิเนี่ยไม่ได้ออกไปนะครับสายมากกว่านี้ซาโยรินั้นมีความมุ่งมั่นที่จะอ่านหนังสือมังงะหนังสือการ์ตูนนะครับของเธอให้จบภายในเล่มนี้ก่อนที่จะออกไปและในตอนนี้ตอนจบก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วอย่างไรก็ตามนัสกิเนี่ยก็อยู่ชมรมสายนะอยู่ชมรมไม่ได้อย่างไรก็ตามเหตุผลที่นัสกิน่ะยังอยู่จนถึงตอนนี้นั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับความเงียบงันนะครับได้ปกคลุมบรรยากาศในตอนนี้หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนั้นจบซาโยริก็เอามันไปเก็บไว้ในตู้เธอดันมันเข้าไปเก็บเข้าไปในชั้นนะครับแล้วก็เธอดันมันเข้าไปเก็บในชั้นขณะที่นัสกิกำลังจ้องมองหลังจากนั้นนัสกิก็ลุกขึ้นแล้วหลังจากนั้นนาซึกิก็เดินก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปหยิบมันกลับออกมาเพื่อที่จะใส่มันให้ถูกที่ขอโทษทีนะฉันไม่รู้ว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนน่ะไม่เป็นไรหรอกทั้งสองคนตกสู่ในความเงียบงันอีกครั้งนึงแล้วก็พยายามไม่สบสายตาดูเหมือนว่าทั้งสองกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะพังทลายซึ่งความเงียบนี้เวลาผ่านไปก็ฉันน่ะกำลังจะไปแล้วนะไว้เจอกันพรุ่งนี้ซาโยริเดินถอยไปทิ้งปิดบังซึ่งอารมณ์เจ็บปวดของเธอเอาไว้และก็เดินออกจากตู้นั้นหนักอึ้งอีกแล้วนะIf there are any proof, long ago. ถ้าเกิดมันจะมีอะไรพิสูจน์ว่านัสกิไม่ต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับเธออีกแล้วมันก็น่าจะเป็นตอนนี้
ด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้ซาโยริเนี่ยก็กำลังจะเดินออกไปจากห้องชมรมนะครับเมื่อมาถึงที่ทางเดินนัสกิก็ถอนหายใจออกนะครับไอ้ก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็แล้วก็ตบมือของเธอนะครับฝ่ามือของเธอไปที่แก้มนะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยร่าเริงขึ้นมาสักนิดหน่อยแบบว่าเคลียร์ความคิดของตัวเองนี่ทันใดนั้นเสียงนะครับของนัสกิเนี่ยก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังนัสกิด้วยความตกใจซาโยริเนี่ยก็ได้หันหลังกลับไปเผชิญหน้ากับนัสกิงององเดี๋ยวนี่มันฉากหนังเอกสารภาพรักกับพระเอกชัดๆซาสึกะฮาเร็มควีนนัสกิซามะไอซาโยริซามะของจริงด้วยความกังวลนะครับแล้วก็ความตื่นเต้นเนี่ยก็เลยทำให้เสียงของนัสกิเนี่ยสั่นคือฉันน่ะมีเรื่องมากมายอยากจะพูดเลยนะแต่ฉันก็ด้วยแต่ว่าเธอเริ่มก่อนสินัสกิกัดริมฝีปากของตัวเองนะครับแล้วก็ลุกตีลุกรนนี่มันฉากสารภาพรักคำพูดแปลกๆเพราะว่าไม่ได้ยินคำพูดอะไรไม่มีงั้นก่อนอื่นเลยเธอเริ่มพูดออกมาสั้นๆนะครับพยายามเธอพูดออกมาสั้นๆแล้วก็พยายามอย่างมากที่จะพูดต่อพยายามที่จะเค้นคำพูดออกมาเธอกระทืบเท้านะครับแล้วก็กระโดดขึ้นลงเล็กๆ I sorry for the thing ฉันขอโทษนะกับสิ่งที่ฉันทำเมื่อกลางวันแล้วก็ฉันขอโทษด้วยที่ทำตัวแย่ๆก่อนหน้านี้คือว่ามันยากสำหรับฉันมากเลยนะที่จะฉันหมายถึงว่าฉันน่ะไม่ค่อยเก่งเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ทำให้ฉันน่ะรู้สึกไม่สบายใจโดยเฉพาะตอนที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แบบว่ากับความรู้สึกแบบนี้ทำไมแต่ว่ามันยังเป็นตามหลักการนะครับผมเคยพูดเอาไว้ว่าสาวสายซึนเนี่ยเวลาเขินเนี่ยแม่งจะน่ารักกว่าสาวธรรมดาแบบเป็นหลายเท่าอะ 2-3 เท่าได้นะครับดูครับสายซึนเดเลแตกนี่คือแบบโคตรน่ารักนะ อะไรวะเนี่ยงั้น ด้วยใบหน้าที่เหมือนกำลังเผาไหม้นัสกิก็พยายามที่จะแบบใจเย็นลงอีกครั้ง นี่มันจากสารภาพรักกันจัดบ้าเลยและหลังจากนั้นเธอก็แค่ยื่นกระดาษใบหนึ่งให้ซาโยริก่อน The Best Place สถานที่สุดแสนวิเศษนะครับบนโลกใบนี้สถานที่ที่ดีทุยสถานที่ที่ดีที่สุดบนโลกแห่งนี้ฉันน่ะรักห้องนอนของฉันมันเต็มไปด้วยสีสันสดใสมากมายแล้วก็สิ่งนุ่มนวลนุ่มๆนุ่มๆแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างเข้ามานั้นทำให้ทุกสิ่งเปล่งประกายนี่แหละคือสถานที่ที่วิเศษที่สุดบนโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันคือสมบัติสำหรับฉันหนังสือของฉันทุกเล่ม
ของสะสมของฉันทั้งหมดความทรงจำของฉันทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความฝันของฉันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความฝันของฉันมันเกิดขึ้นณห้องแห่งนี้ที่นี่น่ะคือสถานที่โอ้ที่วิเศษสถานที่ที่ดีที่สุดบนโลกแห่งนี้ที่นี่มันมีความลับของฉันทั้งหมดอยู่ทุกความผิดพลาดของฉันทุกความหวาดกลัวของฉันทุกความรู้สึกของฉันในบางครั้งมันก็รู้สึกเปราะบางอ่อนไหวมากๆเลยนะครับว่าประตูน่ะจะแตกออกนะครับเพียงแค่การแตะเบาๆเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดนะครับบนโลกใบนี้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาเคาะประตูฉันก็ได้แต่หวาดกลัวฉันกอดมือของฉันไว้แน่นกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งต่างๆไปได้โปรดอย่าพังมันเลยได้โปรดจะเข้ามาเลยฉันน่ะยังไม่พร้อมนี่น่ะคือสถานที่ที่ดีที่สุดบนโลกนี้สำหรับฉันเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แต่ว่าเสียงเคาะนั้นก็ไม่หยุดเลยฉันได้กันประตูเอาไว้ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เอาตาเข้าไปที่รูกุญแจแล้วก็ได้มองผ่านเข้าไปในรูกุญแจจากนั้นฉันก็หวาดกลัวแพนิคตื่นกลัวฉันติดอยู่ที่นี่ในสถานที่ที่วิเศษที่สุดบนโลกใบนี้ฉันน่ะยังไม่พร้อมที่จะแบ่งปันสถานที่สุดวิเศษของฉันสถานที่ที่ฉันชอบที่สุดI need to clear ฉันจำเป็นจะต้องเก็บกวาดความลับของฉันและทำให้ที่นอนของฉันน่ะและทำให้ที่นอนของฉันเป็นที่ซ่อนฝันร้ายของฉันฉันจำเป็นจะต้องฉันจำเป็นจะต้องจับต้องมันจำเป็นจะต้องผลักมันไปให้พ้นเพื่อที่จะได้เห็นมันอีกครั้งนึงฉันจำเป็นจะต้องทำสิ่งต่างๆมากมายและฉันกลัวฉันยังไม่พร้อมแต่ที่นี่ก็ยังคงเป็นสถานที่โปรดของฉันฉันยังอยากที่จะแบ่งปันสิ่งนั้นอย่างไรก็ตามมันอาจจะต้องใช้เวลานานสักพักนึงเลยล่ะถ้าเกิดว่าเธอมีความถ้าเกิดว่าเธอมีความตั้งใจที่จะรอจริงๆฉันน่ะอาจจะสามารถเปิดประตูบานนั้นออกมาก็ได้ไอ้ฉันอาจจะต้องเปิดประตูบานนั้นออกมาแต่ฉันจะแสดงให้เธอเห็นถึงสถานที่แสนวิเศษที่สุดบนโลกใบนี้มันหวานจังเลยวะบ้าเลย นี่มันกลอนเหรอแต่ฉันคิดว่าโหแล้วคือไม่เคยเห็นคือครั้งที่แล้วที่เราเห็นกลอนของนัสกิอ่ะในเนื้อเรื่องหลักอะที่มันเป็นอย่างนี้นะก็คือเขียนให้กับเราเป็นกลอนบทที่3นะครับของนัสกิแต่บอกเลยครับอันนั้นน่ะยังไม่หวานเท่าอันนี้ครับอันนี้หวานกว่าเยอะนะคือแบบโหเธอเขียนเก่งนะถึงแม้ว่ามันจะมีบางกลอนแรกกับกลอน2เนี่ยเธอจะเขียนสั้นๆนะครับผมจำได้เลยเธอเขียนสั้นๆใช่ไหมแต่ว่าไอ้บทที่3เนี่ยไอ้กรอันที่3ที่เราเล่นเจอในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเธอเขียนออกมาได้ดีมากเลยนะอันนี้ก็ดีไม่แพ้กันเลยนะครับก็
ฉันน่ะพยายามเขียนมันขึ้นมาเพื่อที่จะทำมันน่ะให้กับเธอยังไงล่ะยี่ยี่เพราะฉะนั้นดังนั้นจะเปียเปียเพราะฉะนั้นจงยินดีกับมันซะล่ะเฮ้ยนี่มันบทพูดสายซึนนะฮะได้โปรดซาโยริยิ้มนะครับจากใจยิ้มมาจากก้นบึ้งหัวใจเธอเลยยี่ฉันน่ะดีใจเกินกว่าที่จะอธิบายออกมาได้เลยล่ะฉันน่ะรู้สึกแย่มากๆเลยแต่ตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆเลยนะฮะเอ้ยฉันน่ะรู้สึกแปลกมากๆเลยแต่ฉันมีความสุขมากๆเลยที่เธอน่ะทำสิ่งนี้กับฉันฉันน่ะเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี้เองก่อนที่จะมาเข้าชมรมวันนั้นก่อนที่จะมาเข้าชมรมวันนี้ว่าฉันน่ะทำสิ่งที่ผิดพลาดลงไปฉันก็เลยพยายามจะหาโอกาสที่จะได้ใกล้ฉันน่ะพยายามที่จะหาโอกาสในการใกล้ชิดกับเธอจนกระทั่งฉันลืมไปลืมคิดถึงสิ่งที่เธอต้องการและถ้าเกิดว่ามันมีทางที่เป็นไปได้ที่พวกเราน่ะจะสามารถเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะเกี่ยวกับเรื่องมิตรภาพอะไรแบบนั้นน่ารักจังวะว่าฉันหมายถึงว่าก็โอเคนะฉันเข้าใจเธอน่ะไม่จำเป็นจะต้องฝืนตัวเองพูดเรื่องแบบนั้นก็ได้ก้อนของเธอน่ะสุดยอดเลยนะดังนั้นเพราะฉะนั้นอย่าฝืนตัวเองล่ะถ้าเกิดยังไม่พร้อมแล้วก็โอเคไหมนะครับนาซึกิขยักหน้าเธอน่ะไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกว่าเธอทำอะไรผิดหรอกนะนี่น่ะมันเป็นความผิดของฉันและฉันขอโทษฉันน่ะไม่โกรธเธอเรื่องในวันนี้หรอกนะหรือว่าอะไรแบบนั้นฉันน่ะแค่รู้สึกผิดนะครับแล้วก็อยากที่จะให้อยากที่จะให้ช่องว่างกับเธอบ้างฉันคิดว่ามันงี่เง่ามากเลยที่ฉันเข้าไปหาเธอตลอดเวลาขนาดนั้น And this I choose.และฉันน่ะควรที่จะให้เธอเข้ามาหาฉันถ้าเกิดเธอต้องการบ้างแค่ไม่ว่าอะไรที่ทำให้เธอน่ะรู้สึกสบายใจฉันน่ะก็เคารพนะครับฉันน่ะก็จะเคารพมันจากนี้ต่อไปมิตรภาพน่ะควรเป็นอะไรที่เริ่มต้นจากสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมล่ะwith the right balance ด้วยความสมดุลที่ถูกต้องนาซึกิขยักหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ฉันไม่ใช่ว่าก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการให้เธอน่ะเข้ามาหาฉันตลอดเวลาหรอกนะฉันแค่ต้องการให้มันพอดีน่ะอย่างที่เธอพูดซาโยริขยักหน้านะครับฉันเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นทำให้มั่นใจหรอกนะงั้นพวกเราน่ะมาทำอย่างนั้นเถอะนะยังไงก็เถอะในตอนนี้ทั้งสองคนได้พบว่าในตอนที่ทั้งสองคนน่ะ
ได้พบว่าต่างคนต่างเข้าใจกันแล้วนัตสึกิก็ได้พบว่ามันง่ายมากเลยนะที่จะพูดออกมานะครับด้วยความตั้งใจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งฉันก็ไม่ได้จะแชร์บทกลอนของฉันในทุกๆครั้งหรอกนะหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่าฉันคิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งถ้าเกิดว่านานๆทีทำทีน่ะแบบนั้นน่ะน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเธอน่ะจะต้องชอบมันเข้าใจไหมเพราะถ้าเกิดไม่ใช่อย่างนั้นล่ะก็ฉันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ไม่ว่าเธอจะทำอะไรเนี่ยฉันก็ชอบทั้งนั้นแหละนัตสึกิฉันก็แค่พูดเท่านั้นแหละและที่สำคัญกว่านั้นฉันจำเป็นจะต้องบอกเธอเกี่ยวกับเรื่องแฟนใหม่ของฉันด้วยนานี้เอ๋อจากหนังสือการ์ตูนใช่ไหมล่ะอ๋อไอเราก็สะดุ้งเลยเดี๋ยวก่อนสิฉันขอเดานะว่าเป็นใครเจอน่ะไม่มีวันเดาถูกหรอกนะ ทั้งสองคนเดินไปด้วยกันนะครับที่ทางเดิน โอ้พระเจ้าดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะต้องมีเรื่องคุยกันเยอะเลยนะให้ตายสิฉันควรที่จะบอกเธอให้เก็บ2ตอนสุดท้ายนะครับเอาไว้ก่อนเพื่อที่ฉันน่ะจะได้เห็นรีแอคชั่นของเธอนะครับว่ามันจะต้องใช้คำว่าอะไรนะว่ามันจะเบิ่มเบิ่มคือลือแค่ไหนเธออยากจะให้ฉันสนุกกับมันสินะน่ารักจังเย้ก็บอกว่าน่ารักจังเลยโอ้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักจนทำให้แบบเนื้อเรื่องหลักแม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปเลยอะง่าน่ารักแม่งCG เดี๋ยว CG อันนี้แม่งเหมือนฉากสารภาพรักจริงนะเว้ยโอ้นี่ไงได้เกือบครบแล้วครับขาดอันเดียวเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆน่าจะได้ครบแล้ว โอเค เนี่ยแม่งเหมือนฉากสารภาพรักจริงนะเว้ย แม่งเหมือนมากโอ้โคตรชอบเล่นแล้วยิ้มหนักมากมันอันนี้มันหวานเลยนะแบบมันหวานจริงๆอะนะครับอันอื่นมันจะดูแบบซึ้งๆเนี่ยอันแรกซึ้งเลยนะครับอันที่2นี่คือผมน้ำตาไหลไปแล้วนะฮะอันที่3เนี่ยก็คือปรับความเข้าใจกันใช่ไหมก็ยังไม่มีอะไรหวานอันนี้ไม่หวาน อะไรวะเนี่ยนะครับเราก็น่าจะได้เพลงใหม่มาใช่ไหมน่าจะเป็น Just a Little Bit โอเคครับก็วันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยก็ยังประทับใจหมดทุกอันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอันไหนนะครับผมรู้สึกว่ามันทำให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับตัวละครที่เรารักมากขึ้นได้แบบรู้จักนะครับตัวตนที่เขาเคยเป็นน่ะหรือว่าเป็นอยู่มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคือมีความสุขมากอ่ะในการอ่านนะครับแบบจนกระทั่งอยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเลยอ่ะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยสายสตอรี่อันเนี้ยนะครับให้มันไปเปลี่ยนเนื้อเรื่องหลักนะครับโอเคก็ยังเหลืออีก2ตอนนะครับที่เป็นสายสตอรี่เนาะก็คือ reflection นะครับหรือว่ากระจกสะท้อนกับ love cell นะก็น่าดูนะดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงนะครับซึ่งผมรู้แล้วว่ามันชื่อตอนว่าอะไรนะครับก็กำลังลุ้นๆอยู่ว่าเฮ้ยมันจะเกี่ยวกับไอ้นั่นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกัน
ในครั้งหน้าแล้วกันนะครับก็ครั้งนี้ผมแอปเปิลนิเตอร์ก็ขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเอาไว้วันพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเรื่องสายสตอรี่แล้วก็อีเมลพวกนี้ผมคงไปนั่งอ่านนอกรอบหรือว่าเอาไว้วันสุดท้ายเราค่อยมานั่งดูกันนะครับตอนเล่นเนื้อเรื่องอันสุดท้ายของไซส์สตอรี่เนาะโอเคก็ไว้เจอกันครั้งหน้าครับบ๊ายบายครับมอนิกาตอนนั่งคิดกิจกรรมชมรมนี่ก็น่ารักน่ารักน่ารักหมดเลยน่ารัก